ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยค่ะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมการศึกษาและวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในประเด็นสังคมที่เราจะพูดถึงไม่ได้เรากำลังจะพูดถึงปัญหาและความท้าทายในการปฏิรูปตำรวจหลังจากมีข่าววงการตำรวจข่าวออกมาในเชิงลบไม่เว้นแต่ละวันเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกแล้วก็ขยายมุมมองประเด็นนี้กับท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติในฐานะโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาในช่วงกลางรายการค่ะได้พูดคุยกับท่านอย่างแน่นอนจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดร.ปิยฉัตรวันเฉลิมนั่นเองวันนี้ท่านจะมาเจาะลึกมาเสนอมุมมองให้เราฟังนะคะในหัวข้อพิทักษ์สันติราษฎร์ปัญหาและความท้าทายการปฏิรูปตำรวจจะน่าสนใจขนาดไหนพลาดไม่ได้เลยแหละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมบทสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกกับท่านดร.ปิยฉัตรวันเฉลิมนะคะดิฉันอยากจะอัปเดตข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อข่าวในวันนี้เล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยก่อนอื่นต้องให้เครดิตแหล่งข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์พาดหัวข่าวนะคะว่ากระแสสวยตำรวจร้อนแรงหนุนเสริมก่อให้เกิดปฏิรูปจุดที่มีความอ่อนเปราะบางมากเพียงใดโอกาสที่จะถูกปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นทุกสายตาจึงทอดจับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมนะเพียงการปรากฏขึ้นของการสะสางในเรื่องของ140ล้านบาทอันเนื่องมาจากความอื้อฉาวในการเรียกเงินจากธุรกิจพนันออนไลน์ก็มากด้วยความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาอันดำรงอยู่จากข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้บังคับการตำรวจชลบุรีคนล่าสุดหากแต่โยงยาวไปถึงปัญหาที่อดีตผู้บังคับการตำรวจชลบุรีคนก่อนหน้าต้องประสบยิ่งมีความเคลื่อนไหวมีประเด็นการร้องทุกข์และการกล่าวหามากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งทำให้ปัญหาอันเกิดขึ้นและการดำรงอยู่มากด้วยความสลับซับซ้อนแล้วก็ซ่อนปมแห่งผลประโยชน์มากขึ้นเพียงนั้นอย่าได้แปลกใจหากกระบวนการเหล่านี้จะย้อนไปถึงตั้งแต่ความอื้อฉาวของบ่อนการพนันในยุคโควิดผ่านกระบวนการต่อสู้ในห้วงแห่งการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาสัมพันธ์ไม่เพียงยุคคสช.ครองอำนาจแต่มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นผลงานบังคับให้รัฐบาลใหม่ชอบธรรมที่จะปฏิรูปโดยมีตำรวจเป็นจุดเริ่มต้นอันมากด้วยพลานุภาพคำถามก็คือทำไมสถานการณ์สวยจึงผุดขึ้นและอื้อฉาวคลึกโครมแทบไม่ต่างอะไรไปจากโรคระบาดเริ่มจากสวยทางหลวงและมาอึกทึกอยู่ที่สวยพนันออนไลน์หากสืบสาวอย่างจริงจังก็จะรับรู้ว่าทั้งหมดล้วนมีธุรกิจสีเทาอันสัมพันธ์กับมาเฟียจีนอย่างพันลึกพิสดารเป็นความพิสดารของตำรวจในยุคที่อำนาจอยู่ในมือคสช.ความหมายก็คืออำนาจในมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประสานเข้ากับอำนาจในมือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและในมือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เคยประกาศด้วยความมั่นใจว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อในห้วงก่อนการเลือกตั้งนั้นที่เด่นชัดอย่างที่สุดก็ปะทุออกมาผ่านระบบสวยอันแนบแน่นอยู่กับธุรกิจสีดำกรณีเงิน140ล้านบาทจึงกลายเป็นใบเสร็จชัดเจนไม่ว่าจะมองผ่านสายตาของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองผ่านสายตาของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านความชัดเจนของพรรคเสรีรวมไทยดำเนินไปอย่างเปิดเอกภาพเป็นเอกภาพที่ต้องปฏิรูปชำระล้างตำรวจปัญหาอื้อฉาวต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจึงดำรงอยู่ในลักษณะอันเท่ากับการใส่พานให้กับความปรารถนาของรัฐบาลใหม่อันสอดรับกับความปรารถนาโดยพื้นฐานของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์นะคะที่ได้วิเคราะห์นะคะบทความนี้นะคะเพื่อนำเข้าสู่หัวข้อกระแสสวยตำรวจร้อนแรงหนุนเสริมก่อให้เกิดปฏิรูปก็เป็นมุมมองหนึ่งของสื่อหนึ่งนะคะข่าวสดออนไลน์นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าข่าวคราวของวงการตำรวจเนี่ยมีออกมาให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย
ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในเชิงลบด้วยประเด็นนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจของวุฒิสภาเนี่ยท่านมองประเด็นนี้อย่างไรนะพิทักษ์สันติราษฎร์ยังคงเป็นหน้าที่ของตำรวจไทยอย่างแท้จริงหรือไม่ยังมีจุดอ่อนอะไรไหมที่ผ่านมามีการบังคับใช้พรบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยท่านมองประเด็นนี้อย่างไรอะไรควรที่จะแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอย่างครบถ้วนกระบวนความอย่างแน่นอนในประเด็นนี้นะคะพิทักษ์สันติราษฎร์ปัญหาและความท้าทายการปฏิรูปตำรวจนะคะขอเชิญพบกับท่านดร.ปิยฉัตรวันเฉลิมด้วยนะคะโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาในเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านดร.ปิยฉัตรวันเฉลิมวันนี้นะคะท่านจะมาเจาะลึกแล้วก็ให้ความรู้กับเราในหัวข้อพิทักษ์สันติราษฎร์ปัญหาและความท้าทายการปฏิรูปตำรวจแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีมากเพราะว่าท่านดร.ปิยฉัตรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาค่ะสวัสดีค่ะนันทิชาสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะค่ะท่านคะช่วงนี้เนี่ยวงการตำรวจค่อนข้างจะมีข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะก่อนอื่นเลยอะค่ะจริงก็ขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ก่อนแล้วกันนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินแล้วแหละที่ท่านเคยรับสั่งไว้ท่านบอกว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอันนี้วงการตำรวจไทยก็เช่นกันนะคะก็คือก็ต้องยอมรับกันนิดนึงว่าก็มีทั้งตำรวจที่ดีแล้วก็ตำรวจที่ไม่ดีแต่เนื่องจากว่าในทุกวงการเนี่ยคือถ้าเรามองว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่อื่นๆหรือว่าเป็นองค์การเอกชนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีการทำไม่ดีอะไรอย่างนี้ดีกว่าการทำไม่ดีก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่โดยที่งานของตำรวจนะคะเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกสุขของประชาชนโดยตรงนะคะก็คือตำรวจเนี่ยทุกคนทราบดีว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของตำรวจจึงเป็นความคาดหวังอย่างมากของประชาชนด้วยและเมื่อตำรวจทำไม่ดีขึ้นมามีข่าวในเชิงลบขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบสูงแต่ว่าในมุมมองเรื่องนี้นะคะต้องขออนุญาตเตือนก่อนว่าเป็นมุมมองส่วนตัวนะคะคือในเบื้องต้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าข่าวในด้านลบของตำรวจเนี่ยทำไมเยอะจังเลยช่วงนี้แล้วก็ทำไมมีตำรวจทำผิดมากขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะคะกลับเห็นอีกมุมหนึ่งอะค่ะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องยอมรับกันก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดหรือเพิ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกระทำกันมานานพอสมควรแล้วนะคะจริงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่าก็พูดง่ายก็คือยังไม่มีใครจับได้หรือว่ายังไม่ได้มีการเปิดโปงขึ้นมาหรือยังไม่ได้เป็นข่าวเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจที่ทำไม่ถูกต้องหรือทำไม่ดีเนี่ยค่ะถูกจับแล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆในช่วงนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ามันมีกลไกบางอย่างที่เกิดขึ้นในการที่จะตรวจสอบการทำงานของตำรวจอย่างเข้มงวดและจริงจังซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีหรืออาจจะไม่เข้มงวดเพียงพอนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือเมื่อกลไกที่ว่าเนี่ยเริ่มทำงานนะคะก็เลยส่งผลให้ตำรวจที่ทำไม่ถูกต้องหรือทำผิดเนี่ยก็ถูกจับได้มากขึ้น มีคนพบเห็นมากขึ้นและที่สำคัญนะคะเราได้รับความร่วมมือจากประชาชนหลายข่าวที่เราเหมือนตำรวจที่เป็นฝ่ายไปจับเนี่ยนะคะหลายเรื่องเนี่ยก็ได้ข้อมูลว่าได้รับเบาะแสจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือจากประชาชนแสดงว่าสัญญาณที่ดีคือเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจที่เป็นตำรวจที่ดีอยู่ถึงกล้าที่จะมาให้เบาะแสเพราะฉะนั้นในมุมนี้ค่ะก็มองว่าในความไม่ดีที่เกิดขึ้นมันก็ส่งสัญญาณดีๆบางอย่างออกมาเหมือนกันค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงความพยายามในการปฏิรูปในวงการตำรวจนะคะท่านขาตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างคะถ้า
ถ้ายังพอจำกันได้อะค่ะที่เคยพูดกันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่มีการพิจารณาตัวเพิ่มยัดตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยนะคะ ก็คือมีประเด็นที่เป็นการปฏิรูปตำรวจอยู่9ประเด็นด้วยกันแต่ว่าประเด็นที่เน้นย้ำแล้วก็ส่งผลกับตำรวจโดยตรงก็คือในเรื่องของหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการคำนึงถึงระบบอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะคะรวมถึงการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นว่าให้คำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถรวมถึงความพึงพอใจที่ประชาชนได้รับจากการให้บริการของตำรวจด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเหล่านี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงความมีระบบคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นและที่สำคัญคือการกำหนดไว้ในกฎหมายมันเป็นการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยากไม่ได้เปลี่ยนตามนโยบายของท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายกันเลยทีเดียวอะค่ะแล้วก็ประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจก็คือเหมือนกับว่าให้ตำรวจร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้เรียกดีกว่าเรียกว่าถ้าเกิดกระบวนการต่างๆที่เราพยายามจะสร้างระบบคุณธรรมเนี่ยแล้วเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขามีที่พึ่งและเขาสามารถร้องเรียนซึ่งคณะกรรมการก็จะไม่ใช่ตำรวจเลยนะคะย่อมอำนวยความเป็นธรรมให้กับเขาได้มากพอสมควรนั่นคือความคาดหวังอีกประการหนึ่งก็คือเรามีกรตรซึ่งเป็นให้ประชาชนร้องเรียนตำรวจได้โดยตรงเหมือนกันรวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในบริการที่ประชาชนได้รับจากตำรวจเหล่านี้คือประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญนะคะทีนี้พอถามว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างอะค่ะก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าจากข้อมูลที่เพิ่งตรวจสอบมาเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ทราบว่ากฎหมายต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีการออกอนุบัญญัติทีนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการออกกฎหมายลำดับรองไปแล้วอะค่ะถึงอยู่ที่จำนวนประมาณ36ฉบับอะค่ะก็ถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้นก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็มีในส่วนที่ยกร่างแล้วเสร็จก็รอการพิจารณาอีก41ฉบับอยู่ระหว่างดำเนินการร่าง29ฉบับอยู่ระหว่างการศึกษาเพียง4ฉบับทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในทางปฏิบัติ มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนกฎกติกาต่างๆเพื่อรองรับแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่เพราะฉะนั้นรวมถึงการมีคณะกรรมการต่างๆครบถ้วนแล้วนะคะไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งกตรคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะคะหรือกรตรที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเป็นคณะกรรมการที่ประชาชนสามารถไปร้องเรียนได้รวมทั้งกรรมการพิทักษ์คุณธรรมที่ตำรวจสามารถร้องเรียนผู้บังคับบัญชาได้อันนี้ก็มีการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งครบถ้วนหมดแล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันไปแล้วด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีพอสมควรค่ะภายหลังจากพรบตัวนี้เนี่ยค่ะออกมาบังคับใช้แล้วอะค่ะท่านดร.ปิยะฉัตรประเมินประสิทธิภาพของวงการตำรวจอย่างไรบ้างคะต้องขอแยกไปในส่วนของเรียกว่าเป็นภาคทฤษฎีกันละกันก็ขอแยกไปเนื่องจากว่าตัวกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็เพิ่งจะประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ16ตุลาคม2565คือปีที่แล้วแล้วก็มีผลใช้บังคับก็คือในวันถัดมาก็คือ17ตุลาคม2565ซึ่งถ้ามองด้วยระยะเวลากับประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการกำหนดขึ้นใหม่เนี่ยก็ถือว่าระยะเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานยังไม่ถึงปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบของการแต่งตั้งโยกย้ายหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งการเลื่อนเดือนที่ผ่านมาค่ะยังคงเป็นไปตามกติกาเดิมอยู่เพราะว่าออกมาช่วงตุลาก็แต่งตั้งก็ผ่านไปแล้วเลื่อนเดือนก็ผ่านพิจารณากันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกติกาใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใช้สำหรับในหัวข้อเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนตามตรงว่าณเวลานี้ยังไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ค่ะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีหลักการว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายการพิจารณาบำเหน็จความชอบในระบบคุณธรรมที่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงการรอการที่ต้องมีกฎหมายลำดับรองออกมาขับเคลื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็จะต้องติดตามกันต่อไปอะค่ะก็ใช
ถ้าพ้นรอบการแต่งตั้งการเลื่อนเงินเดือนในรอบถัดไปเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะคะค่ะพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่ะเป็นพรบที่เน้นการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างการบริหารงานตำรวจอย่างแท้จริงหรือไม่คะท่านคะมองว่าเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริงนะคะอันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่ว่ามองว่าเพราะว่ามีการปฏิรูปถึง2 ส่วนด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของการปฏิรูปองค์กร อย่างเช่นการจัดระเบียบภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติการจัดอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการโอนภารกิจบางอย่างออกไปซึ่งถือว่าเป็นภารกิจฝากไม่ใช่ภารกิจตำรวจโดยตรงนะคะอันนี้ก็ถืออยู่ในส่วนของการปฏิรูปองค์กรและกันแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปในส่วนของบุคคลในองค์กรก็คือตำรวจนะคะตั้งแต่การบรรจุเข้ารับราชการระหว่างการรับราชการซึ่งพูดไปแล้วก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆนานารวมถึงการออกจากราชการหรือว่าลาออกโอนออกเกษียณหรือว่าการลงโทษทางวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องด้วยว่าสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มีการปฏิรูปทั้งในส่วนขององค์กรแล้วก็ทั้งในส่วนของบุคลากรด้วยอะค่ะก็เลยเชื่อว่ามันเป็นการปฏิรูปที่แท้จริงอะค่ะเพราะว่ามีทั้งการเปลี่ยนแปลงคือเดิมมีอยู่แล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงรวมถึงการมีการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้มันก็คือเป็นการทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปอย่างแท้จริงอะค่ะทีนี้ถ้าจากคำถามที่ว่าเมื่อสักครู่ที่ว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารงานตำรวจอย่างแท้จริงหรือไม่ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าดังที่เราท่านก็คงทราบกันอยู่อะค่ะว่าปัญหาขององค์กรตำรวจเนี่ยก็คือเรื่องของระบบคุณธรรมอันเป็นที่มาของการที่จะต้องมีการปฏิรูปเพราะฉะนั้นการที่เป้าหมายหรือว่าหลักการของกฎหมายฉบับนี้ค่ะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างระบบคุณธรรมการให้ตำรวจมีขวัญและกำลังใจโดยการให้หลักประกันว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเขาจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนต่างๆนานานี่นะคะแล้วก็บทบัญญัติต่างๆของกฎหมายเนี่ยที่ผ่านสภาไปแล้วและมีผลใช้บังคับไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือมีความชัดเจนรวมถึงมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลไกหรือเครื่องมือต่างๆที่จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับข้าราชการตำรวจได้ซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยกติกาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากกฎหมายหรือกฎกติกาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ทั้งที่มีอยู่เดิมทั้งมีการแก้ไขทั้งมีการเพิ่มเติมย่อมสามารถจะปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานตำรวจได้อย่างแท้จริงค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าเนื่องจากมันมีหลายสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้แบบพลิกฝ่ามือทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปอะค่ะคืออย่างมั่นคงไปช้าๆแต่ไปอย่างมั่นคงเพราะเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นผลสำเร็จของการปฏิรูปตำรวจได้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะค่ะนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างโดยพรบฉบับนี้แล้วเนี่ยท่านดร.ปิยชัดมองว่ายังมีปัญหาอื่นๆอะไรบ้างไหมคะที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะถ้านอกจากเรื่องของระบบคุณธรรมที่มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เขียนในกฎหมายฉบับนี้แต่เป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องมองควรที่จะต้องมองเห็นแล้วก็เร่งดำเนินการนะคะก็คือเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการตำรวจเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องของความเป็นอยู่สวัสดิการด้านพักนะคะความเป็นอยู่เพราะว่าสถาบันครอบครัวก็สำคัญเรื่องของการจัดอุปกรณ์การทำงานต่างๆอะค่ะทั้งเรื่องของอาวุธประจำกายทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เป็นพนักงานสอบสวนทั้งเรื่องของเขาเรียกอะไรอะฐานการเก็บข้อมูลต่างๆพวกแบบ database อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้อะค่ะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะว่ามันหมายถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแต่ละนายอะค่ะเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมเขาได้รับการได้มีสวัสดิการที่ดีเอาง่ายๆมีสวัสดิการที่ดีเนี่ยทุกอย่างมีความพร้อมสนับสนุนให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็จะมีขวัญมีกำลังใจแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คงทราบค
คงได้ยินแล้วก็พอทราบเรื่องของพรบเรียกสั้นๆทรมานอุ้มหายป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการทำให้คนสูญหายอะค่ะที่มีการออกแค่บังคับแล้วก็บางมาตราเนี่ยมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเป็นคนที่เสนอขอเลื่อนการบังคับใช้4มาตรานั่นเพราะความไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์อันนี้เป็นต้นแล้วก็ขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมนะคะตอนลงพื้นที่เนี่ยไปพบตำรวจที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้อะค่ะเขาก็พยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนี่เมื่อเขามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำคือเรื่องของการบันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องนับตั้งแต่จับกุมไปจนถึงปล่อยตัวไปหรือว่าส่งพนักงานสอบสวนปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีหมายจับไปที่บ้านหลังหนึ่งตำรวจก็ยืนคือก็ต้องเริ่มแล้วเพราะเราไม่รู้เขาจะเอามาผู้ต้องหาค่ะจะเอามามอบตัวหรืออะไรยังไงคนหนึ่งก็ยืนอ่านหมายอยู่หน้าบ้านตำรวจอีกคนหนึ่งด้วยความที่อุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยค่ะก็ต้องใช้มือถือนี่แหละถ่ายเพราะกฎหมายบังคับก็ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องปรากฏว่ายิงสวนออกมาคนตากล้องตายก่อนอ่ะบาดเจ็บก่อนอย่างเงี้ย คืออันนี้ต้องเรียนว่ามันคือความไม่พร้อมซึ่งมันส่งผลกับสวัสดิภาพและชีวิตของตำรวจคนหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยมองว่านอกจากระบบคุณธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นในองค์กรแล้วเนี่ยการคำนึงหรือก็การจัดให้มีสวัสดิภาพที่เพียงพอเนี่ยค่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคะค่ะในมุมมองของท่านดร.ปิยชัดเพิ่มเติมค่ะปัญหาที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนที่สุดของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมองว่าคือเรื่องใดถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะพลอยจัดการปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่นๆได้ด้วยค่ะก็ต้องย้อนกลับมาที่หลักการเดิมค่ะมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการปฏิรูปตำรวจก็คือจะต้องเร่งสร้างระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆระดับนะคะไม่ว่าระดับใดก็ตามทุกๆระดับเลยนะคะเพราะว่าคือดิฉันเชื่อว่าการที่บุคลากรในองค์กรเนี่ยได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่าลืมว่าตำรวจทำงานเป็นทีมเวิร์กมีทั้งนายมีทั้งเพื่อนมีทั้งลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเป็นธรรมทั้งกับองค์กรเองและทุกๆคนเนี่ยมันคือขวัญและกำลังใจอะค่ะแล้วก็มองแบบธรรมชาติเลยว่าคนเราอะเมื่อมีขวัญมีกำลังใจที่ดีอะค่ะมันส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะค่ะเราจะทำอย่างไรคะตำรวจถึงจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนโดยแท้จริงให้สมกับคำว่าการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อะค่ะก็ต้องขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งเนี่ยค่ะว่าในการปฏิรูปตำรวจเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนนี่หมายถึงไม่ว่าจะประชาชนหรือแม้แต่ตำรวจเองก็ตามเนี่ยค่ะทุกคนต่างคาดหวังว่าจะเป็นการยกระดับหรือว่าทำให้การทำงานของตำรวจดีขึ้นกว่าปัจจุบันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยเราก็คาดหวังกับกลไกที่เรียกว่าระบบคุณธรรมซึ่งจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าระบบคุณธรรมเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังที่จะได้รับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะคะแต่ว่าคำว่าองค์กรคุณธรรมกับคำว่าการอำนวยความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายไม่ได้เกิดจากแค่ตำรวจแห่งชาติและไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองแต่จะต้องเริ่มจากบุคคลที่มีคุณธรรมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายถึงว่าผู้บังคับใช้กฎหมายในทุกระดับเช่นกันนะคะจะต้องมีคุณธรรมจากตนเองเริ่มจากตนเองก่อนตนเองก็จะเป็นผู้สร้างระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรในองค์กรได้นะคะแล้วพอมีคุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนในสังคมในลำดับต่อไปทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ก็หลายๆท่านก็จะมองว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงมันน่าจะเป็นคนละประเด็นหรือว่าคนละเรื่องกันก็จะขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะคะว่าถ้าสมมติสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือองค์กรตำรวจเนี่ยค่ะบริหารงานด้วยระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจในองค์กรได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเน้นเลยนะคะในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการให้บำเหน็จความชอบเมื่อเขาได้รับความเป็นธรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยขวัญและกำลังใจคือเขารู้ว่าเขาทำดีเขาก็ต้องได้ดีเขาทำมากเขาก็ต้องได้มากอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะสะท้อนออกมานั่นคือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานซึ่งก็ได้แก่หน่วยความยุติธรรมให้กับประชาชนซึ่งผลที่ได้รับก็คือการยอมรับความไว้เนื้อเชื่อใจ
จากประชาชนก็ประชาชนก็จะมองตำรวจเป็นที่พึ่งพามากกว่าเป็นศัตรูอะค่ะถ้าจะพูดง่ายๆแล้วก็ตำรวจเองก็จะแบบเหมือนกับได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงอะค่ะจริงๆแล้วถ้าฟังแบบนี้มันก็เหมือนจะยากๆอะนะคะแต่ว่าดิฉันจำได้เสมอว่าเคยมีวลีที่ตำรวจไทยมักจะพูดแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดก็คือภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ในการปฏิรูปองค์กรตำรวจการสร้างระบบคุณธรรมในองค์กรตำรวจเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจดีๆทุกนายอะค่ะได้ค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองมากๆทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านดร.ปิยชัดวันเฉลิมในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาที่ท่านมาให้ความรู้ในหัวข้อพิทักษ์สันติราษฎร์ปัญหาและความท้าทายในการปฏิรูปตำรวจขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราค่ะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านดร.ปิยชัดวันเฉลิมนะคะในฐานะโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาขอพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านมาเจาะลึกแล้วก็สะท้อนมุมมองไว้อย่างน่าสนใจมากๆนะคะพิทักษ์สันติราษฎร์ปัญหาและความท้าทายการปฏิรูปตำรวจขอพระคุณอีกครั้งค่ะที่ท่านสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติกับทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเรานะคะก่อนจะลากันไปค่ะดิฉันก็มีความเห็นจากทางสมาชิกวุฒิสภาอีกหนึ่งท่านนะคะผ่านข่าวที่นำเสนอโดย MGR Online นะคะเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะคะพาดหัวข่าวว่าท่านสังสิทธิ์ลั่นตำรวจเรียกรับประโยชน์โทษต้องหนักและใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ทั้งครอบครัวประเด็นนี้นะคะท่านสังสิทธิ์พริยะรังสรรค์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาก็กล่าวถึงการจับกุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีว่าระบบตำรวจล้าหลังแล้วก็มีการบริหารราชการกันแบบโบราณไม่สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยตำรวจมีอำนาจมากจนเกินไปข่าวการจับกุมตำรวจเรียกรับผลประโยชน์มีอยู่ตลอดโดนจับแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลาบกรณีเช่นนี้จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังควรตั้งข้อหาฟอกเงินอายัดทรัพย์สินทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาเหมือนที่ผ่านมาตำรวจเรียกรับประโยชน์กรณีนี้มีการทำกันเป็นองค์กรอาชญากรรมมีกระบวนการร่วมมือกันหลายคนทั้งคนที่เป็นตำรวจและคนที่ไม่เป็นตำรวจมีการฟอกเงินจึงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ทั้งหมดเพื่อให้หลาบจำโดยท่านสังสิทธิ์สมาชิกวุฒิสภากล่าวด้วยนะคะว่าตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนที่ได้รับเงินมากกว่าข้าราชการทั่วไปอยู่แล้วที่ผ่านมาการกล่าวอ้างว่าตำรวจได้รับเงินน้อยถ้าได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นก็จะไม่ทุจริตนั้นไม่เป็นความจริงค่ะเป็นการตั้งข้อสมมติฐานที่ผิดตั้งแต่มีกฎหมายปฏิรูปตำรวจมาก็ยังมีการทุจริตในวงการตำรวจที่ผ่านมารัฐให้ตำรวจปฏิรูปองค์กรตนเองไม่มีองค์กรไหนจะเขียนปฏิรูปตนเองปฏิรูปแล้วกลับไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่กลายเป็นทั้งตำรวจทั้งอยู่ในราชการและที่เกษียณแล้วยังมีประโยชน์เกี่ยวโยงอยู่อย่างหนาแน่นถ้ารัฐบาลจริงใจจะปฏิรูปตำรวจต้องใช้การเมืองใช้คนที่ไม่ใช่ตำรวจเข้าไปปฏิรูปและตำรวจถือเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ควรต้องไปฝึกอบรมเหมือนทหารเพราะว่าประชาชนไม่ใช่อริราชศัตรูนะคะการปฏิรูปตำรวจจึงต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์ค่ะขณะเดียวกันท่านสังสิทธิ์ยังกล่าวถึงการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยรุนแรงมากขึ้นและเมื่อตำรวจไปเกี่ยวข้องก็มักพบการเรียกรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนแต่กลับไปเรียกรับผลประโยชน์จึงลงโทษเหมือนคดีทั่วไปไม่ได้ต้องถูกลงโทษด้วยกฎหมายฟอกเงินให้หนักขึ้นนอกจากนี้ต้องแก้ระบบตรวจสอบตำรวจอย่างกรณีผู้การชลบุรีก็ไม่ใช่จับได้เองแต่เป็นเพราะผู้ถูกรีดไถทนไม่ไหวจึงร้องเรียนมา
การตรวจสอบภายในองค์กรตำรวจไม่มีประสิทธิผลตนเห็นว่าต้องมีองค์กรภายนอกมาตรวจสอบเพิ่มซึ่งหาก DSI และปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ถูกตำรวจย้ายเข้าไปยึดองค์กรหากทำให้ DSI และปปง.ไม่มีตำรวจก็จะใช้2หน่วยงานนี้ไปตรวจสอบตำรวจทั้งระบบได้โดยให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ทุจริตในองค์กรตำรวจรวมถึงเรื่องซื้อตำแหน่งในระดับต่างๆด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์ด้วยนะคะที่ได้เขียนบทความปฏิรูปสีกากีในวันที่ตำรวจไทยเผชิญแต่ข่าวเชิงลบโจทย์ใหญ่รัฐบาลหน้ากล้ารื้อหรือเปล่าประเด็นนี้พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะคะอดีตเจรตำรวจและอดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปตำรวจสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.มองต้นตอและสาเหตุว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาถึงมีข่าวเชิงลบของตำรวจไทยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันแถมยิ่งนานวันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าตำรวจไทยเนี่ยต้องลดความเป็นทหารลงเพราะว่าปัจจุบันตำรวจไปเรียนทหารเยอะซึ่งไม่ควรเพราะว่าตำรวจไม่ได้ถูกฝึกมาให้ค่าเหมือนทหารเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนแปลงค่ะและปัญหาที่ร้ายแรงของตำรวจหลักๆเลยก็คือตำรวจไม่รับแจ้งความบางทำท่าเหมือนจะรับแจ้งแต่แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ซึ่งในความเป็นจริงไม่รับเยอะหากไม่ใช่คนรวยคนดังดาราถึงจะรับแต่ถ้าหากเป็นชาวบ้านทั่วไปก็แทบจะไม่รับเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องออกไปนะไปตามสื่อมวลชนต่างๆนะไปร้องเรียนตามทีวีต่างๆอดีตเจรตำรวจชวนมองย้อนปัญหาตั้งแต่การที่ตำรวจแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยกันสักหน่อยก่อนปี2541ค่ะตำรวจยังสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยยังอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการพอหลังจากตำรวจแยกจากมหาดไทยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นองค์กรอิสระไปเลยทำให้การเพิ่มตำแหน่งเป็นหลักทำให้มีนายพลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบันสร้างความวุ่นวายแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของคนในพื้นที่เมื่อก่อนคดีร้ายแรงอย่างคดีฆ่าคนตายพนักงานสอบสวนก็สอบกันไปพนักงานอัยการก็ทำเรื่องส่งฟ้องศาลไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับหน่วยเหนือหรือระดับกองบัญชาการที่ต้องเข้ามาวุ่นวายแต่ว่าปัจจุบันค่ะหลังยึดอำนาจก็มีคำสั่งคสช.ที่115/57ที่แก้ไขการให้อำนาจการเห็นแย้งของผู้ว่าราชการจังหวัดยกมาให้ตำรวจเพราะว่าให้เหตุผลว่าไม่มีงานที่ทำเกี่ยวกับการสอบสวนกลายเป็นวุ่นวายไปหมดเสียเวลาตรงนี้เนี่ยต้องแก้ไขกลับไปให้ผู้ว่าเป็นผู้มีอำนาจจะได้ไม่มีปัญหานะคะอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี2565หรือว่าพรบอุ้มหายที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้ามากสำหรับโลกโดยเฉพาะประเทศไทยในสถานการณ์ที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารกฎหมายฉบับนี้มันขัดต่อบุคลิกของรัฐบาลปัจจุบันแต่ว่ามันจำเป็นต้องออกซึ่งเนื้อหาที่ปรากฏในพรบอุ้มหายนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และสากลมากทั้งในแง่บทบัญญัติเป็นความผิดเกี่ยวกับการทำรายการทรมานโดยเฉพาะวิธีการสอบดำเนินคดีมีความสมบูรณ์มากนะคะมีโทษจำคุก3ปีในบทบัญญัติการละเมิดความเป็นมนุษย์สำหรับองค์กรที่จะใช้อำนาจนี้ก็มีตำรวจและหน่วยงานราชการอื่นๆตำรวจจะใช้ 99% ราชการส่วนอื่นๆประมาณ 1% เท่านั้นเพราะว่าตำรวจมีอำนาจในการจับกุมตัวบุคคลมากที่สุดและมีอำนาจในการจับกว้างขวางมากที่สุดด้วยโดยพันตำรวจเอกวิรุธมองว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ต้องการพรบนี้คือกำหนดให้บันทึกภาพและเสียงของการจับกุมเอาไว้เพราะว่ามีบัญญัติไว้ในมาตรา22วรรค1ค่ะในมาตรา22วรรค2ต้องแจ้งให้อัยการทราบถึงการจับกุมควบคุมตัวบุคคลที่เขาไม่ต้องการก็คือการบันทึกภาพเสียงในขณะที่จับกุมค่ะเพราะว่ามองว่าเปิดทางให้นายอำเภอเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีซึ่งในอนาคตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงเป็นที่มาของการเสนอให้ชะลอโดยอ้างเหตุผลว่าอุปกรณ์ยังไม่พร้อมยังไม่ได้จัดหาอะไรโดยมองว่าความโดยมองว่าเป็นความเท็จนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอุปกรณ์ตำรวจก็มีอยู่เพียงพออยู่แล้ว 80% ของตำรวจก็มีกล้องกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็หาเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นต่อมาค่ะมติศาลรัฐธรรมนูญ8-1ชี้ว่าพ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายอุ้มหายไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสรุปพระราชบัญญัตินี้ถูกบังคับใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์ทุกมาตรามันจะมีปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากจำเลยเขาหยิบยกประเด็นมาต่อสู้ว่าตำรวจไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือทำผิดแค่นิดเดียวหรือมีประเด็นว่าหลังใหม่ในการจับกุมนั้นมีการข่มขู่บังคับให้สารภาพซึ่งเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายโดยไม่จำเป็นเท่ากับว่านายกเป็นคนผิดรวมทั้งคณะรัฐมนตรีด้วยอดีตเจรตำรวจตั้งคำถามนะคะว่าตำรวจดี
เขาจะกลัวหรอถ้าดีจะกลัวทำไมเพราะถ้าทำอยู่ในกฎเกณฑ์ทำตามกฎหมายก็คงไม่ต้องกลัวอะไรพรบนี้ก็แค่ควบคุมตัวแล้วก็ถ่ายไว้ก็คงไม่เป็นอะไรหากจับกุมไปแล้วไม่ได้ทำร้ายแต่ถ้ากลัวก็จะโดนร้องเรียนก็ถ่ายไว้ป้องกันตัวแล้วก็การจับคนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆบางคนบอกว่าแบบนี้ตำรวจทำงานยากขึ้นก็แน่นอนเพราะว่ามันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของผู้คนตรงนี้ก็ต้องปรับวิธีการทำงานเองมีลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็ไม่ไปละเมิดบอกให้สารภาพแต่พาไปบังคับและรีดทรัพย์สำหรับพระราชบัญญัตินี้ที่จริงมันก็พร้อมอยู่แล้วนะคะที่จริงแล้วเขาก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงดูจากการหาเรื่องชะลอเพราะว่าแค่อ้างเหตุก็โกหกแล้วใช้เงิน300ล้านเพื่อซื้อกล้องทำไมต้องซื้อทุกคนเพราะว่าการแจ้งให้อัยการกับนายอำเภอทราบก็จะเป็นผลดีต่อตัวประชาชนมากเพราะว่าหากจับแล้วไปละเมิดหรือพูดจาการจับโดยไม่มีหน้าที่ก็จะหมดไปเช่นการจับแบบนอกเครื่องแบบที่มีการแสดงตรามั้ยเมื่อถามว่าในมุมมองคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผ่านมาถดถอยหรือเปล่าประเด็นนี้พันตำรวจเอกวิรุฒกล่าวทันทีว่าถดถอยเยอะเพราะไม่งั้นสวยสติ๊กเกอร์มันจะมีเยอะมากขึ้นหรอปัจจุบันเนี่ยมีรายเดือนแล้วก็มีประเภทแบ่งเป็นเวลาทำให้สะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดการอย่างเป็นระบบเพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากและปัจจุบันมีแบบแยกแพ็กเกจเช่นราคานี้บรรทุกได้แค่นี้จ่ายพรีเมียมได้ผ่านตลอดวิ่งได้ทั่วไทยเป็นพฤติกรรมอ้างยี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจแห่งชาติต้องสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ต้องสอบสวนเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหากเอาจริงเอาจังเนี่ยก็คงไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นบอกอีกว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถปฏิรูปตำรวจได้จริงไหมตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าเรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหากเพื่อไทยได้เป็นโดยก้าวไกลไม่ได้เป็นแนวคิดเรื่องการปฏิรูปไม่ได้จอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เห็นแนวทางในการปฏิรูปอะไรเพราะว่าเขาก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนแล้วซึ่งต่างจากพรรคก้าวไกลที่เขาเขียนเป็นนโยบายไม่ได้เป็นเพียงคำพูดอย่างเช่นคุณชัยทวัตตุลาธนพูดถึงการจัดการระบบของตำรวจตำรวจจะต้องไม่เรียนเตรียมทหารและต้องยุบหลักสูตรเช่นเราก็เคยสงสัยว่าตำรวจจะโดดร่มไปทำไมนอกจากนี้ก็ฝากเรื่องการเลื่อนยศในหน่วยนอกเช่นพยาบาลพิสูจน์หลักฐานจะเลื่อนยศไปทำไมการมียศทำให้ผู้คนไม่ไว้ใจค่ะเพราะว่าถ้ามีมันสั่งกันได้หรือเปล่าทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้ไม่เกิดความน่าเชื่อถือประการต่อมานะคะก็ควรให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบได้แล้วก็โอนตำรวจเฉพาะทาง13หน่วยไปให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเพราะว่าจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างตรงจุดและเป็นมิตรต่อประชาชนและเมื่อโอนไปเนี่ยก็มีอำนาจสอบสวนกันแบบคู่ขนานนะคะขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์นี่เป็นมุมมองหนึ่งนะคะที่พูดถึงการปฏิรูปตำรวจนะคะคุณผู้ชมก็เป็นมุมมองของท่านพันตำรวจเอกวิรุฒนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งสำนักนะคะที่เขียนไว้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจนะคะไทยรัฐออนไลน์บอกว่า2โครงสร้างตำรวจไทยปฏิรูปเพื่อตอบโจทย์ประชาชนค่ะแม้ว่าการปฏิรูปตำรวจผ่านพรบตำรวจแห่งชาติปี65ประกาศบังคับใช้ได้ไม่นานมานี้นะคะก็เรียกร้องได้ดังขึ้นเลยนะคะเสียงเรียกร้องก็ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อมีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเกี่ยวบ้างแหละเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีทุจริตต่างๆมากแหละนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าข่าวคราวของตำรวจในเชิงลบนี่น่ะเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะโดยเฉพาะมีข่าวข้าราชการตำรวจไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันกระทำการทุจริตออกวีซ่าให้กลุ่มต่างชาติบางคนด้วยการสร้างหลักฐานให้สามารถเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอันมีตำรวจเกี่ยวพันกว่า107นายเลยนะคะถูกดำเนินคดีร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในจำนวนนี้9นายนี้ก็ถูกเพิ่มความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินผลประโยชน์โดยไม่ชอบประเด็นนี้นะคะก็สร้างความเสื่อมเสียสะเทือนวงการสีกากีจนประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสะท้อนผ่านเวทีเสวนาเป็นเวทีเสวนาเรื่องปฏิรูปตำรวจปฏิรูปหรือปฏิลวงจัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมีรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลเป็นผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าการปฏิรูปตำรวจนี้ไม่ใช่เพิ่งพูดกันเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์ไทยถูกหยิบยกมาไม่ต่ำกว่า 15-20 ปีมาแล้วนะคะเพราะว่าด้วยหลักสำคัญเป็นอาชีพที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนต้องดูแลทุกสุข
รวมถึงให้ความเป็นธรรมเสมอภาคแก่คนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันแม้บุคคลนั้นจะมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันมากเพียงใดก็ตามแต่จากการวิจัยพบว่าประเทศไทยเมื่อคนมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันก็มักส่งผลต่อความแตกต่างทางด้านความยุติธรรมด้วยเช่นกันทำให้เรื่องการปฏิรูปตำรวจต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอยู่ตลอดเพราะว่าต้องยอมรับว่าองค์กรตำรวจมีลักษณะการบังคับบัญชามีชั้นยศเหมือนกับทหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่าการบังคับบัญชาแบบตำรวจไทยส่งผลให้ตำรวจห่างจากประชาชนทั้งด้านการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหารวมถึงการจัดการปัญหาอาชญากรรมต่างๆเพราะว่าโครงสร้างยังเป็นระบบงานแบบดั้งเดิมมีนายพล500ถึง600นายสั่งการบังคับบัญชาตำรวจ 200,000 กว่านายทั่วประเทศดังนั้นผู้ขึ้นมาเป็นนายพลมักมีพ่อค้านักธุรกิจและประชาชนอยากทำความรู้จักขอนามบัตรติดกระเป๋าหน่อยเมื่อสังคมไทยสร้างความนิยมเช่นนี้นะคะตำรวจก็ต่างขวนขวายต้องการขึ้นเป็นนายพลกลายเป็นปัญหาอื่นตามมาประการถัดมาปัญหาสายบังคับบัญชาตำรวจมักส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตัวตำรวจยิ่งลดน้อยลงด้วยเพราะอะไรเพราะมีโครงสร้างระบบเดียวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวนทางกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องมีความใกล้ชิดประชาชนในการแก้ไขปัญหาทุกสุขให้แก่ประชาชนนั้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศอันเป็นองค์กรตำรวจสมัยใหม่เช่นอังกฤษใช้ระบบกิจการงานตำรวจมาจากความเห็นชอบของประชาชนมานานกว่า100ปีเพราะว่าเขาใช้หลักคิดว่ากิจการงานตำรวจเป็นความรับผิดชอบของประชาชนอย่างเช่นประชาชนบอกว่าการตั้งด่านไม่มีความจำเป็นในการป้องกันอาชญากรรมให้ใช้มาตรการอื่นทำให้ตำรวจอังกฤษก็ไม่ได้ตั้งด่านยิ่งกว่านั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเป็นตำรวจอาสามีอำนาจพกพาอาวุธได้ยกเว้นไม่มีค่าตอบแทนอีกนะอีกประเภทนึงก็คือตำรวจอาสามีค่าตอบแทนค่ะก็ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ละชุมชนดังนั้นตำรวจ 100,000 นายสามารถดูแลประชาชน70ล้านคนทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยอย่างเช่นกรณีเฉพาะในชุมชนล้อมรอบมหาวิทยาลัยรังสิตอันมีประชากร 4-50,000 คนแต่กลับมีตำรวจดูแลเพียง2นายเท่านั้นทำให้ตั้งข้อสงสัยว่าตำรวจหายไปไหนกันเพราะว่าเท่าที่ดูสัดส่วนตำรวจทั่วประเทศก็ไม่ถือว่าขาดแคลนสามารถดูแลประชากร70ล้านคนตามมาตรฐานสากลได้ด้วยซ้ำในส่วนประเด็นตำรวจบางนายเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีผลตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะคะว่าตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จริงๆทำให้โครงสร้างของตำรวจต้องปรับการบังคับบัญชาโดยเฉพาะการศูนย์รวมการรวมศูนย์อำนาจยึดโยงฝ่ายการเมืองค่ะด้วยปัจจุบันการเมืองกำลังครอบคลุมตำรวจอยู่กระทั่งกลายเป็นเครื่องมือของทางการเมืองทำให้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรตำรวจใหม่ไม่ให้ยึดโยงกับการเมือง 100% แต่ต้องยึดโยงกับประชาชนเพื่อคงไว้หรือการพดุงไว้ซึ่งอำนาจของตำรวจนั้นประการต่อมาการแต่งตั้งโยกย้ายของตำรวจเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นปัญหาใหม่และเป็นปัญหาใหญ่มากๆไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคุณผู้ชมเป็นปัญหาเก่าที่เป็นปัญหาใหญ่มากๆค่ะด้วยการโยกย้ายแต่ละครั้งเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจด้วยอย่างเช่นตำรวจบางคนทำงานประจำอยู่ในกรุงเทพถ้าไม่เข้าหาผู้บังคับบัญชาก็อาจส่งผลให้ถูกย้ายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีหนำซ้ำบางคนถูกย้ายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยไม่มีความผิดหรือไม่ได้สมัครใจแตกต่างจากตำรวจอังกฤษสหรัฐญี่ปุ่นเมื่อบรรจุเนี่ยมักจะอยู่ในพื้นที่นั้นจนเกษียณอายุราชการเว้นแต่ต้องการความก้าวหน้าสมัครใจโยกย้ายไปเองดังนั้นแล้วเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจควรมีการปรับเปลี่ยนใหม่เน้นความโปร่งใสและความเป็นธรรมยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยไม่ใช่ยึดโยงเฉพาะแต่ผู้บังคับบัญชาเป็นที่ตั้งอย่างทุกวันนี้ตอกย้ำกระบวนการแทรกแซงการทำงานของตำรวจปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ที่มักถูกแทรกแซงทุกระดับตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนจับกุมที่ไม่ได้มีเฉพาะผู้บังคับบัญชาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นก่อนมาเสวนางานนี้ผู้พิพากษาส่งข้อมูลมาว่าตำรวจสารวัตรทำการจับกุมคดียาเสพติดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทำให้ขออนุมัติศาลออกหมายจับปรากฏว่าตำรวจชุดจับกุมถูกผู้เรียกพบแล้วให้ทำเรื่องถอนหมายจับแต่ตำรวจปฏิเสธค่ะเพราะว่าการถอนหมายจับไม่มีเหตุอันควรนั้นอาจต้องมีความผิดทางวินัยและอาญาสิ่งนี้ตอกย้ำกระบวนการแทรกแซงการทำงานของตำรวจที่มีจริงแล้วในสังคมก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างไรนี่คือคำถามถัดมาเรื่องความเป็นมืออาชีพของตำรวจกล่าวว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะต้องได้รับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่าประชาชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์เฉลี่ย800ถึง 1,000 คดีต่อวันนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนมีผู้ตกเป็นเหยื่อ 30,000 คดีปรากฏว่าตำรวจทำ1คดีได้เร็วสุด2สัปดาห์ค่ะกลายเป็นคดีคงค้างตกค้างเยอะมากส่วนใหญ่เลือกทำเฉพาะคดีความเสียหายสูงหรือว่าคดีที่อยู่บังคับบัญชาแบบที่ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีการไล่จี้กันก่อน
ต่อมาการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิธีการแนวคิดวัฒนธรรมแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะความพร้อมด้านการทำงานเพราะว่าเท่าที่คุยกับตำรวจสายตรวจโรงพักปากคลองรังสิตเคยเล่าให้ฟังว่าน้ำมันเติมรถสายตรวจเนี่ยก็แทบจะไม่พอใช้ด้วยซ้ำเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยตำรวจสายตรวจมักหยุดตรวจเฉพาะย่านชุมชนใหญ่ๆทำให้มีความประเด็นความมากมายที่ถามเข้ามาแล้วก็มีคำถามมันว่าแบบทำไมน้ำมันถึงไม่พอใช้อ่ะก็เกิดคำถามนะคะแม้แต่พนักงานสอบสวนยังต้องซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ใช้กันเองเลยนะคะนี่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในงานเสวนาน่าสนใจมากๆเลยนะคะในแต่ละประเด็นเนี่ยค่ะสุดท้ายนี้นะบอกว่าตามประสบการณ์การศึกษารูปแบบการปฏิรูปตำรวจในหลายประเทศส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จมักต้องอาศัยหลักนี้ค่ะคุณผู้ชมหลัก 3P กล่าวก็คือ political will เจตจำนงทางการเมืองต้องแน่วแน่โดยพรรคการเมืองต้องเสนอนโยบายปฏิรูปตำรวจให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้จากนั้น police ตำรวจก็ต้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าตามที่รับฟังรุ่นพี่รุ่นน้องตำรวจหลายคนต่างรู้สึกเบื่อหน่ายระบบจนต้องลาออกหรือว่าบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะคะแล้วก็ P ที่3ก็คือ public people ประชาชนต้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตำรวจด้วยถ้าครบองค์ประกอบ3เรื่องนี้เมื่อไหร่การปฏิรูปตำรวจก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ค่ะคือเสียงสะท้อนปัญหาที่เรียกร้องให้ปฏิรูปองค์กรโครงสร้างสวัสดิการตำรวจให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสักทีนะคะเพื่อให้การทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรมขึ้นแล้วก็ความเสมอภาคก็จะบังเกิดให้กับประชาชนทุกคนนะคะขอบคุณข้อมูลไทยรัฐออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลความเห็นจากนักวิชาการแล้วก็เป็นหนึ่งในตำรวจด้วยนะคะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย